จัยต่างๆที่จะส่งต่อไปสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้น้ำหนักจะเป็นยังไงเมื่อดัชนีตลาดหุ้นไทยลงมาแถวๆ 1,420 จุดพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะพี่กบสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับประเดิมต้นสัปดาห์เราเห็นแรงในขายหุ้นใหญ่ๆยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นพลังงานสผ.ลงมามากเลยทีเดียวนะคะณระดับที่ลงมาทดสอบ 1,420 จุดแบบนี้ทิศทางในวันพรุ่งนี้ประเมินยังไงคะก็ถ้ามองกันในเชิงของตัวเทคนิคนะครับ1420เนี่ยเป็นจุดที่ต้องขึ้นไปปิดยืนเหนือให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยการที่จะปรับตัวลงมาแถว 1,400 แล้วก็ถ้าหลุด 1,400 เนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้หรือว่าภายในสัปดาห์นี้เองเนี่ยตัวของระดับดัชนีนะครับคงจะต้องมาลุ้นกันว่าในโซนบริเวณ 1,400-1,420ซึ่งเป็นแนวรับในรอบนี้เนี่ยจะรับอยู่หรือไม่นะครับอันนี้จะมีผลกระทบในเชิงจิตวิทยาแน่นอนแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยอย่างในส่วนของตัวสภาตลาดทุนไทยนะครับธุรกิจตลาดทุนไทยก็มีผลสำรวจออกมาในรอบล่าสุดเนี่ยก็จะพบได้ชัดนะครับว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มสถาบันต่างชาตินะครับหรือจะเป็นในเรื่องของพอร์ตโบรกเกอร์ก็แล้วแต่ต่างก็มีมุมมองที่เป็นเชิงลบนะครับกับตลาดหุ้นไทยแล้วก็ถ้าดูจากสัญญาณแบบนี้นะครับดัชนีเนี่ยคงจะบ่งชี้ภาวะตลาดหนีนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยมันจะทำได้ยากมากขึ้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับกับในเรื่องของตัวภาวะการลงทุนที่ปรับตัวลงมาในรอบนี้แล้วก็ปริมาณการซื้อขายที่หายไปแบบนี้เนี่ยมันก็คงจะทำให้ตลาดมีภาพของการลุ้นรีบาวด์ได้ลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นการปรับตัวขึ้นหรือว่าการจะลุ้นรีบาวด์ได้ในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เห็นน้อยลงนะครับในเชิงของตัวแนวต้านอาจจะติดอยู่แถวประมาณ1430-1440นะครับซึ่งก็คงจะทำให้ในเรื่องของตัวแนวโน้มดัชนีเองเนี่ยมันจะยังคงดีดไม่พ้นแนวโน้มขาลงแล้วก็แนะนำในเรื่องของการกระชับพอร์ตนะครับหรือว่าพยายามที่จะมีการเก็งกำไรกันเนี่ยก็ใช้เม็ดเงินจำกัดนะครับแล้วก็ช่วงนี้หุ้นเก็งกำไรขนาดเล็กมากันแรงมากก็อยากจะให้เรามาระวังเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีก็เล่นสั้นมากแล้วก็อาจจะ เวลาเล่นแบบนี้ก็อาจจะต้องมีจุดสต็อปลอสเอาไว้สักนิดนึงก็ดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของประเภทหุ้นเก็งกำไรส่วนปัจจัยที่ต้องตามกันในช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการทยอยประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับการส่งออกนะครับมันแย่ลงหมดเลยนะครับอย่างล่าสุดในงบของ JFPT เองก็ถือว่ากำไรต่ำกว่าที่เราคาดนะครับแล้วก็บางตัวอย่างในกลุ่มปิโตอย่าง IVL แม้ว่ากำไรนะครับสุทธิจะดีกว่าที่คาดแต่ราคาหุ้นก็ไม่ตอบสนองในเชิงที่เป็นด้านบวกนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณครับที่คิดว่าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยหุ้นไทยอาจจะมีแนวโน้มของการเปิดซึมลงมาก่อนทดสอบแนวรับ1410เพราะว่างบที่ออกมาแล้วไม่ได้ช่วยสถานการณ์ของตลาดเลยนะครับแล้วก็ถ้ามายืนได้แถว1410ค่อยมาลุ้นรีบาวด์กันครับแต่รีบาวด์ก็ยังย้ำครับว่ายังไม่น่าจะพ้นแนวโน้มที่เป็นขาลงค่ะภาพของกรอบที่ให้ไว้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าดาวไซด์ลึกหรือว่าอัพไซด์เยอะนะคะลงทุนในกรอบแคบลงอีกพอสมควรทีเดียวใช่ครับแคบลงอีกครับแล้วก็กลุ่มที่ดูแล้วน่าจะยังชนดัชนีเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในตัวของน้ำมันพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงกลั่นแล้วก็ปิดต่อนะครับก็น่าจะยังคงชนอินเด็กซ์อยู่แล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยน่าจะกลายเป็นกลุ่มพวกมือถือหรือจะเป็นในเรื่องของหุ้นที่มีปันผลสูงดูแล้วน่าจะแข็งกว่าดัชนีครับค่ะนั่นแปลว่าถ้ามันจะเป็นลูกโซ่ไปยังโรงกลั่นแล้วก็ปิดโรงเนี่ยมันกดดันดัชนีแน่ๆถ้ามันกดดันดัชนีนะระดับที่พี่กบบอกว่าห้ามหลุด 1,400 จุด 1,420 จุดแปลว่าพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นตัวเลขที่ต่ำกว่านี้นะคะใช่นะครับอาจจะลงมาตั้งหลักใหม่นะครับในเชิงของตัวโมเมนตัมดัชนีในทางเทคนิคอยู่แถว 1,410 และ 1,400 จุดครับถ้าลงมาแถว 1,410 1,400 จุดจริงๆกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในช่วงนั้นควรจะเป็นยังไงคะก็แน่นอนนะครับก็ใครที่ยังติดหุ้นอยู่ข้างบนเนี่ยผมว่าคงจะไม่อยากที่จะขายตัดขาดทุนกันแล้วล่ะนะครับแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หลุด 1,400 เนี่ยผมว่ามันอาจจะมีแพนิคเซลนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของตัวตลาดเนี่ยลงมาได้ลึกและเร็วและแรงก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นยังไม่อยากจะให้รีบช้อนซื้อหุ้นนะครับบูชิปบิ๊กแคปมากนักในช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยรับไปทีละไม้น่าจะดีกว่านะครับก็แนะนำว่าในเรื่องของกลุ่มที่ดูแล้วจะดีเฟนซีฟกว่านะครับมีปันผลสูงพวกนี้ดูน่าจะปลอดภัยกว่าครับน่าจะเอาเงินไปพักเอาไว้ในนั้นน่าจะดีกว่าอย่างพวกตัวของแอดวานซ์หรือแจ๊ดอีฟหรืออินทัสดูแล้วน่าจะปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่นๆแล้วก็การเก็งกำไรในหุ้นตัวเล็กกันนะครับกรณีที่ลงมาแถวๆ 1,410 หรือว่า 1,400 จุดจริงๆเราก็ไม่ได้ไกลจากระดับที่ปิดวันนี้สักเท่าไหร่นะคะใช่ใช่ถ้า
ไม่มีปัจจัยอะไรก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ณระดับที่พี่โกบอกเป็นแนวรับสำคัญณวันพรุ่งนี้เนี่ยเกิดรับไม่อยู่ภาพจากนี้ไปจะเป็นไงคะโอเคนั่นก็จะเป็นภาพแนวโน้มของรายเดือนที่ เรามองเอาไว้นะครับก็คือการลงมาทดสอบตรงบริเวณ 1,350 และ 1,370 ครับทีนี้เนี่ยถ้าลงมาทดสอบในโซนตรงนั้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ดัชนีจะกลับขึ้นไป 1,500-1,600 เนี่ยจะลำบากมากขึ้นละนะครับแนวโน้มมันจะเป็นขาลงแบบสมบูรณ์แบบนะครับถ้าพูดกันในเชิงของตัวเทคนิคก็คงจะต้องมาลุ้นกันครับว่าการปรับตัวลงมาเนี่ยมันจะหลุดไหมแล้วลงมาถึงแนวรับหลักที่มองกันหรือไม่นะครับซึ่งในเชิงของพื้นฐานแล้วเนี่ยผมว่าในบริเวณ 1,350 ขึ้นไปจนถึง 1,370 ยังไงมันก็น่าจะเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะฮะในเรื่องของการเริ่มลงทุนในหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวซึ่งบางทีมันก็ลงมาแล้วแล้วก็เริ่มนิ่งนะครับหลายๆกลุ่มอย่างเช่นในเรื่องของพวกตัวแบงก์หรือว่ารับเหมาอะไรก็แล้วแต่แต่เราคงจะต้องรอดูนิดนึงครับกับแนวรับหลักกับจุดรับของดัชนีในรอบนี้นะครับค่ะมาถามถึงเรื่องของผลสำรวจความเชื่อมั่นของนักลงทุนนิดนึงนะคะพี่กบครับนัยยะสำคัญอยู่ที่ป๊อปเทรดที่เขาปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นเขาลดลงมาแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ14เดือนด้วยทั้งนั้นที่เรารู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ซื้อไว้พอสมควรอันนี้ต้องระมัดระวังขนาดไหนคะก็จริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีนัยยะเยอะนะครับในเรื่องของตัวพอร์ตบอกเพียงแต่ว่าต่างชาติเองมากกว่านะครับที่ก็ยังไม่มีทิศทางที่มีความเชื่อมั่นกลับคืนมามันก็ยังติดลบอยู่นะครับก็ลดลงไปจากเมื่อคราวที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณติดลบไป 12.5% ก็คิดว่าตัวเลขแบบนี้มันก็คงจะสะท้อนนะครับว่าหุ้นบลูชิปบิ๊กแคปเองถ้าจะหวังแรงซื้อจากฝรั่งให้ดันหุ้นขึ้นช่วงนี้คงจะหวังยากหน่อยนะครับก็อาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงตลาดแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตลาดของการรอจังหวะมากกว่าครับการรอจังหวะแปลว่าแม้ว่าเราจะเห็นหุ้นบางตัวที่ราคาปรับตัวลงมาเยอะๆถูกแล้วก็ยังไม่ได้แปลว่าซื้อแล้วจะรีบขึ้นทันทีคงไม่ใช่นะครับเราบางทีซื้อไปแล้วอาจจะยังต้องอึดอัดกับราคาหุ้นที่ปรับตัวซึมลงมาอีกนิดนึงด้วยซ้ำนะครับก็เลยอาจจะต้องขอต่อราคากับจังหวะตลาดนิดนึงนะครับในเรื่องตัวหุ้นใหญ่ๆทั้งหลายกรณีที่จะซื้อใหม่ต่อราคาก่อนได้แต่กรณีที่มีอยู่แล้วขอยกตัวอย่างตัวนึงแล้วกันนะคะอย่างสผ.ราคาหุ้นที่เห็นวันนี้เนี่ยก็คือทำโลใหม่แล้วก็ไหลลงมาโลวันนี้อยู่ที่83.50 บาทนี่คือโลราคาปิดเลยใช่ตัวยุคของสผ.ทำไงดีคะถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยราคาตรงนี้นะครับสผ.ในสะท้อนน้ำมันต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบเป็นที่45 เหรียญละหลักนะครับก็มองแนวรับของตัวสผ.ที่น่าจะมีนัยยะนะครับจะอยู่ในโซนบริเวณ80 บาทครับเพราะว่าอาจจะรอตรงนั้นอีกสักนิดนึงดูว่าราคามันจะมีการลงมาทดสอบหรือไม่เพราะว่าตรง80 บาทเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นในช่วงของปี 2008-2007 เท่านั้นนะครับก็เป็นจุดรับที่ค่อนข้างมีนัยยะครับปี2008นั่นคือปีที่เกิดที่น้ำมันลงมาจาก140กว่าค่ะครับแล้วก็ลงมาบอททอมในช่วงประมาณปี2009นั่นแหละนะครับค่ะถัวได้ไหมคะถ้าณระดับที่มีโอกาสเห็นที่80นี้ในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมว่ามันก็น่าถัวนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันดิบถ้ามันจะลงไปต่ำกว่านี้45 เหรียญซึ่งตอนนี้สผ.มันสะท้อนราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบในส่วนของตัวกำไรสผ.เนี่ยครึ่งปีแรกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต่ำสุดแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นแน่นะครับยังไงก็ต้องดีขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกเพราะว่าราคาน้ำมันมันไม่ได้ดิ่งลงมาเหมือนกับในช่วงของปลายปีที่แล้วถึงต้นปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวสผ.เองเนี่ยนะครับถ้ามองกันในเชิงของตัวที่จะเป็นจุดรับ80 บาทนะครับน่าจะเป็นจุดที่เราน่าจะต้องเริ่มสะสมคืนกลับมาค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับภาพรวมแน่นอนว่าวันนี้ได้รับผลกระทบจากแรงขายหุ้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมานะคะพรุ่งนี้คุณวิกฤตจากบัวหลวงบอกว่าอาจจะต้องลุ้นกันสักนิดนึงกับดัชนีแถวๆ 1,420 จุดห้ามหลุดแต่ว่านี่คือระดับปิดของวันนี้แล้วก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีการส่งผลกระทบจากหุ้นวันนี้เราเห็นหุ้นน้ำมันลงพรุ่งนี้อาจจะเห็นเป็นโรงกลั่นหรือปิโตรเคมีแน่นอนมีนัยสำคัญต่อดัชนีหุ้นไทยมากพอสมควรทีเดียวแนวรับพรุ่งนี้ที่อาจจะมีโอกาสได้เห็นถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะไม่มีปัจจัยลบอะไรเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็คือแถวๆ 1,410-1,400 จุดคำแนะนำช่วงนี้ของบัวหลวงก็คือให้มีการกระชับพอร์ตบางส่วนเพื่อรอดูสถานการณ์รอจังหวะแล้วค่อยกลับเข้ามาทยอยสะสมใหม่หรือถ้าเป็นกรณีที่อาจจะมีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแต่แถวแนวรับ 1,370-1,350 อาจจะเป็นจังหวะหรือเป็นจุดที่น่าสะสมเพิ่มเติมขึ้นได้ค่ะฝากไว้สำหรับกลยุทธการลงทุนในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วในส่วนของฟันโฟลว์ที่คาดหวังว่าเมื่อไหร่จะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยจริงๆแล้วฟันโฟลว์ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและถ้าเฟดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริง
ฟันโพรต่างๆเหล่านั้นเขาคิดยังไงช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ